สวัสดีวันที่16พฤษภาคมนะคะข่าวแรกก็เป็นข่าวต่างประเทศนะคะข่าวเกี่ยวกับอิสราเอลปะทะปาเลสไตน์นะคะซึ่งคุณหนูก็มีภาพมาให้ดูไม่ใช่ภาพนะวิดีโอเลยแล้วกันนะจ๊ะช็อกทั้งโลกกองทัพอิสราเอลยิงขีปนาวุธระเบิดตึกสำนักงานข่าว AP อัลจาซีราในฉนวนกาซาอ้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสใช้สื่อเป็นเครื่องมือนะคะสุดยอดแบบคลิปมากแบบหลายคลิปเหมือนกันหลายมุมเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้นักข่าวก็ไปทำข่าวนะคะตั้งมุมกล้องไว้แล้วก็แบบตึกถล่มแล้วก็ยิงกันต่อหน้าต่อตานะคะมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตนะคะเฮ้ยตายละสงครามก็เริ่มแล้วนะคะเรื่องของเพื่อนบ้านของเราพม่าก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่สงบสุขนะคะก็ยังต่อสู้กันก็ไปอีกฝ่ายนึงก็เล่นกันซะรุนแรงมากๆเลยนะคะพอมาถึงจุดเวลาสงครามสู้กันเนี่ยคุณลองมองกลับมานะมองกลับมาว่าจำนวนของทหารเนี่ยเขาใช้กันไหมในยุคนี้เวลาเขาสู้กันเนี่ยนะเหมือนกับประเทศเราเนี่ยรีบไปเกณฑ์ทหารมาถามว่าได้ใช้ประโยชน์ไหมแม้จะมีสงครามจริงตอนนี้ทหารเขาไม่ค่อยจะเกณฑ์กันแล้วนะคะเพราะเขาใช้อาวุธสงครามซะมากกว่านะคะแต่ประเทศไทยเราก็สงบดีนะอาวุธก็ไม่ได้ใช้นะคะสั่งซื้อกันจังเกณฑ์ทหารกันจังนะจ๊ะห่วงแต่งบนะจ๊ะงบมันเยอะนะจ๊ะลงมาก็เยอะด้วยแล้วก็ตัดเป็นทอดๆนะพูดง่ายอ่ะเนาะโอเคไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะจ๊ะทนายนกเขาเคลื่อนไหวอดีตพันธมิตรนะคะได้ดึงอดีตพันธมิตรตั้งกลุ่มประชาชนคนไทยขอให้รัฐบาลลาออกอันนี้เขาเรียกว่าพึ่งตาสว่างหรือเลือกข้างมากไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันผ่านมานี่มันก็นมนานแล้วนะเพิ่งมาพูดตอนนี้นะประยุทธ์นี่ก็อยู่มา7จะ8ปีอยู่แล้วเนี่ยนะเพิ่งมาเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกนะจ๊ะเหมือนกับดำดำมองๆเอ๊ะเอาไงดีวะจะส่งเสริมดีไหมหรือจะไล่ออกดีไหมเลยพอเห็นประชาชนรุมด่าพอเห็นรัฐบาลค่อนข้างจะสั่นคลอนขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะตัดสินใจรวมกลุ่มกันนะคะไล่มันออกไล่มันออกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะจ๊ะสำหรับขนุนเนี่ยคนที่เคยเป็นพันธมิตรเคยเป็นกปปส.นะคะถ้าเพิ่งมาตาสว่างตอนนี้นะขนุนจะยังไม่รีบเป็นพรรคเป็นพวกนะคะเพราะว่าคือมันเนิ่นนานเกินไปหรือเปล่ามันช้าไปหรือเปล่านะคะมันต้องมีราคาจ่ายนะจ๊ะจะต้องโดนด่าและผ่านดงวิจารณ์ก่อนนะจ๊ะอ่ะดูกันแล้วกันนะคะว่าเขาเคลื่อนไหวแล้วนะคะว่าจะมีผลอะไรหรือไม่ถ้าประยุทธ์ตราบใดก็ยังหน้าด้านอยู่นะจ๊ะอ่ะช่วยกันไล่ประยุทธ์หน่อยแล้วกันนะจ๊ะดีกว่าไม่ทำอะไรอ่ะเนาะอ่ะไปดูข่าวต่อไปนะจ๊ะคาราบาวเงือบค่ะงอมีนะคะย้อนฟังเพลงแอดคาราบาวนะคะแต่งเองร้องเองเลยนะจ๊ะให้กับประสิทธิ์เจียวเกนเอ้ยเจียวกบที่โลกออนไลน์เนี่ยตะลึงเนื้อร้องแบบยกย่องสุดยอดคนดีแบบร้องแบบหูแม่งเลียไข่ยันขุมขนหมอยใต้ไข่จนยันหัวพอพูดตรงๆไป Facebook ก็แม่งปัญญาอ่อนนะคะหาว่ากูโลกไม่สวยอะไรเงี้ยนะโอ้โหแต่งได้แบบว่าแต่งให้เมียแต่งให้เมียตัวเองนี่ได้ขนาดนี้มั้ยแต่งจีบผู้หญิงก็ได้ขนาดนี้มั้ยไม่ค่ะแบบว่าอีตาประสิทธิ์เนี่ยมันน่ะอ้างไม่ใช่อ้างนะคือมันเป็น IO นะคะเทิดทูนสถาบันปกป้องสถาบันนะคะแล้วมันก็จะตั้งโครงการอะไรนะคืนคุณแผ่นดินนะคะแล้วทุกคนก็จะยกย่องมันนะคะเอสคาราบาวนี่ก็สนับสนุนเต็มที่ในสิ่งที่มันทำนะจ๊ะก็คือเทิดทูนสถาบันนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะเงือบเอ็กคาราบาวเนี่ยก็เลยออกมาประกาศนะคะยุติบทบาทเพียงเท่านี้นะคะโดยอ้างว่าความขัดแย้งในสังคมมากเกินไปโทษสังคมอีกแล้วนะคะแทนที่จะโทษตัวเองนะคะเงือบมากี่รายแล้วรอบแรกก็เงือบตั้งแต่เข้าข้างฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยก็เงือบนะตอนนี้ก็มาเข้าข้างแต่งเพลงให้อย่างดีร้องเองด้วยแบบสุดซึ้งมากสุดซึ้งแบบเลียไข่เลียส้นตีนแบบสุดยอดเลยนะจ๊ะคืออิตาประสิทธิ์เจียวเก้เนี่ยเจียวกกยกสถาบันนะคะยกสถาบันมาอ้างรักว่าเทิดทุนอย่างนี้เพื่อหาแดกนั่นเองนะคะใช้ช่องทางในการหลอกลวงลงทุนนะคะต้มตุ๋น
คนโง่ๆเนี่ยนับพันล้านเลยค่ะเพื่อรู้เหมือนกันว่าส่วนใหญ่หรือว่าทั้งหมดเลยนะมันเป็นสลิ่มในพวกโง่ๆทั้งหลายนะคะหรืออาจจะเป็นคาราบาวด้วยอีกคนหนึ่งก็ได้นะจ๊ะไม่แน่นะไม่แน่นะไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะจ๊ะบุรีรัมย์ออกกฎเหล็กประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ฉีดวัคซีนติดคุกโอ้โหมันจะขนาดนี้เลยเหรอวะแล้ววัคซีนก็ไม่มีทางเลือกให้กับประชาชนประชาชนไม่มั่นใจและไม่อยากฉีดไม่อยากจะเสี่ยงอะไรเงี้ยก็ออกกฎเหล็กนะนี่มันระดับเผด็จการเลยนะเนี่ยตอนนี้เข้าไปที่บุรีรัมย์แล้วก็รู้ใช่ไหมว่าที่บุรีรัมย์มันเป็นใครที่แบบใหญ่ที่นั่นนะก็รู้อยู่ใช่ไหมโอ้ยพวกนี้นะคะมาเฟียในเครื่องแบบทั้งนั้นเลยนะจ๊ะถ้าบุรีรัมย์มันเริ่มแบบนี้นะเดี๋ยวสักพักนะอันนี้ขนุนพูดดักไว้ก่อนนะเดี๋ยวสักพักนะประเทศไทยเนี่ยอาจจะออกกฎเหล็กนะคะปัญหาความมั่นคงต้องฉีดวัคซีนคือบังคับให้ฉีดวัคซีนโดยอ้างความมั่นคงนะนี่ขนาดบุรีรัมย์เริ่มก่อนนะคะนี่ถือว่าไม่ควรนะคะผิดหลักรัฐธรรมนูญนะคะขนาดรัฐธรรมนูญที่ตัวเองเขียนมาด้วยนะยังจะมาใช้ช่องทางเพื่อบังคับนะรัฐธรรมนูญตัวเองเขียนมามันผิดอยู่แล้วก็ยังที่จะออกกฎเหล็กนะคะบังคับให้ประชาชนฉีดอันนี้มันผิดกฎหมายนะจ๊ะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะไม่ฉีดนะจ๊ะเพราะว่าไม่มั่นใจนี่ไม่ใช่เรื่องแบบว่าที่ต้องมาบังคับกันน่ะเออโอ้ประเทศไทยกูนะคะเอกชนนำวัคซีนมาขายก็เป็นประเทศแรกของโลกนะคะแล้วก็มีออกกฎเหล็กติดคุกถ้าไม่ฉีดในกลุ่มเสี่ยงก็เป็นประเทศแรกของโลกเลยนะคะนี่แหละค่ะประเทศไทยนะคะถ้าไม่พัฒนาถ้าไม่เร่งที่จะปฏิรูปนะคะหรือเปลี่ยนระบบบางอย่างนะคะผู้เขี้ยนเนี่ยลอยเต็มประเทศเลยค่ะมีแต่เพิ่มพูนลูกหลานนะคะออกสืบพันธุ์แล้วก็ถ่ายทอดอำนาจกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะยังไงมันก็ต้องปฏิรูปประเทศเนี่ยนะไปดูอีกข่าวหนึ่งส.ส.ประชาธิปัตย์โวยกระบี่ได้วัคซีนไม่ตรงปกเดือนมิถุนายนเนี่ยขอ 150,000 โดสนะคะแต่ได้มาแค่ 50,000 เดือนนี้ได้แค่800โดสเหรอเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยนะได้แค่800โดสโอ้โหด่านหน้ายังไม่ฉีดครบรัฐบาลล้มเหลวสร้างความเชื่อไม่รัฐบาลล้มเหลวสร้างความเชื่อมั่นคนไม่กล้าลงทะเบียนกระจายวัคซีนก็ช้าคือด่าแต่ประชาชนว่าไม่ไปลงทะเบียนแล้วจะออกกฎเหล็กอย่างนั้นอย่างนี้นะคะว่าไม่ยอมฉีดอย่างเงี้ยคือดูสภาพตัวเองก่อนว่าขนาดวัคซีนที่มีอยู่ตัวเดียวเนี่ยก็ยังมาไม่เยอะมาไม่ครบแล้วจะไปบังคับประชาชนฉีดซึ่งประชาชนก็ไม่อยากฉีดอยู่แล้วนะและเขามาไม่ครบอยู่แล้วแบบแย่มากนะคะไปดูอีกข่าวนึงนะคะช่อบี้กองทัพอย่านิ่งเงียบเอาตัวรอดอย่านิ่งเงียบเอาตัวรอดนะคะจี้ตอบปมประสิทธิ์เจียวกกนะเจียวกกที่กูชอบอ่านผิดอาจารย์ทีม IO นะคะคือพูดไงว่าช่อนี้เขาจี้กองทัพว่ามึงอย่าเงียบได้ไหมมึงพูดอะไรสักอย่างได้ไหมหรือพวกมึงเงียบหรือว่ามีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าคือขนุนมองว่ากองทัพนี่บางคนอาจจะมีเอี่ยวเรื่องนี้นะคะอาจจะมีเอี่ยวในการลงทุนอาจจะมีเอี่ยวในการแบ่งผลประโยชน์นะคะตอนนี้มันคือมันยังไม่สืบไงรอติดตามรอต่อไปนะคะแต่ไม่แน่นะอาจจะรอดนะคะบางรายนะคะเพราะใช้เส้นนะจ๊ะไอ้พวกทีม IO ปกป้องสถาบันนักต้มตุ๋นแห่งชาติจะเอาสถาบันมาอ้างโหดสักลายอย่างนี้ขอจงทรงพระเจริญเนี่ยมึงอ่ะจะทรงพระเจริญตัวมึงเองเถอะนะจ๊ะเจริญหวบเลยนะจ๊ะไปดูอีกข่าวหนึ่งจ้ะนายกสั่งคุมเข้มสอบท้องถิ่น64ห้ามทุจริตวิ่งเต้นหวังคนที่หวังคัดคนที่มีความสามารถกูลั่นไม่ดูสภาพตัวเองเลยบอกตัวเองก็คนอื่นนะคะห้ามทุจริตนะตัวเองมีบัตรเขย่งค่ะนับบัตรเกินจำนวนประชากรก็มีค่ะบอกห้ามวิ่งเต้นนะอย่าบอกนะอย่างว่ารัฐบาลนี้มันหน้าด้านอยู่แล้วนะโอ้โหมันวิ่งเต้นชัดเจนนะคะรัฐบาลตัวเองนะหวังคัดคนที่มีความสามารถอันนี้กูลั่นหนักมากความสามารถดูตัวเองก่อนเลยค่ะไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะคะดูตัวเองก่อนค่ะไม่มีความสามารถที่จะเป็นนายกไหมนะคะถ้าระดับนี้นะคะเอายามนะคะมาเป็นนายกนะคะคงจะมีความสามารถมากกว่าแน่นอนเลยจ้ะ
นะบอกแต่คนอื่นนะไม่ดูกระจกนะคะอะไรนะตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองบ้างนะไปดูอีกข่าวหนึ่งรัฐบาลเชือดเฟกนิวนะวันที่13พฤษภาคมนะคะวันเดียวที่ผ่านมานะ URL นะอาจารย์ประวินอานนท์เพชรกวินโดนด้วยหมดเลยนะคะนี่อันนี้เป็นข่าวสุดท้ายเดี๋ยวคุณหนูจะอ่านรายละเอียดให้ฟังนะคะจากข่าวลือนั่นข่าวลือนี่ก็มีการโพสต์ก็มีการพูดถึงนะคะก็พวกนี้ก็ทำงานทันทีดิ้นตายหาเลยนะจ๊ะคือบอกว่าผู้กระทำความผิดทั้ง Facebook จำนวน43 URL นะ43 ID พูดง่ายเนาะมันมีหนุนขนุนด้วยหรือเปล่าคะตอนนี้ยังรอพิจารณาบางส่วนนะขนุนยังไม่รู้นะอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีไม่รู้นะผู้กระทำความผิดทาง Twitter อีก20ของ URLs นะคะแล้วก็เป็นความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันและการข่มขู่คุกคามการทำงานของศาลหรือผู้พิพากษาเนี่ยในเว็บไซต์ Facebook จำนวน10บัญชีโดยมีรายชื่อผู้กระทำผิดอยู่ในความสนใจของสังคมเช่นประวินอันเดรนะคะ Loyal Read Marketing Marketplace นะคะสุดานะคะป้าหนิงดีเคอัมเนโกนะคะแล้วก็ KTUK นะก็คือคนไทย UK นั่นเองนะคะแล้วก็ Pixel Helper นะทนายอานนท์นะคะเพ็งกวินนะจ๊ะอันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างสำหรับคนดังในสังคมแล้วกันนะก็โดนด้วยนะคะแล้วก็อีก Facebook ย่อยๆอีกนะคะเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและก็แพลตฟอร์มต่างๆนี่ซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาของศาลจำนวน15คำร้องกูอยู่ในนี้ด้วยเปล่าเมื่อศาลมีคำสั่งออกมาอย่างไรก็จะสามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้ทันทีนะจ๊ะเออมารอลุ้นให้กับตัวเองด้วยกันว่ากูจะโดนหรือเปล่านะจ๊ะไม่เป็นไรนะคะขนมก็แชร์ข่าวจริงนะจ๊ะขนมไม่เคยมีการข่าวปลอมนะจ๊ะแต่ถ้าโดนด้วยนี่กูจะแบบห่างมากเลยนะจ๊ะอ่ะหมดแล้วข่าวนะจ๊ะเจอกันจ้า